นาฬิกา18นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อช่วงนี้มาติดตามคดีการไล่ล่าตัวเสียแป้งนานโหนกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยยังจับตัวไม่ได้แต่ว่าทางตำรวจสอบสวนกลางก็เข้าไปตรวจค้นบ้านญาติของเสียแป้งนานโหนดรายหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปพบว่าญาติรายนี้เนี่ยให้การช่วยเหลือระหว่างการหลบหนีตอนนี้ก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็พร้อมที่จะจัดกำลังเสริมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วครับ ตำรวจสอบสวนกลางนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษธนุมานก็ได้นำหมายสารจังหวัดพัทลุงเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลนานโหนดอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเพื่อจะไปตรวจค้นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ไปสืบซ้บนะครับว่านายพงศ์ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวนีน้มีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเสียแป้งแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย จากการตรวจค้นก็สามารถตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจํานวน2เครื่องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะนําไปตรวจสอบหาข้อมูลสําคัญที่จะไปเชื่อมโยงไปถึงตัวเสียแป้งแล้วก็ยังได้เชิญตัวนายพงคนนี้เนี่ยไปที่สพเมืองพัทลุงเพื่อเตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนต่อไปแล้วด้วยครับ ทางด้านของตํารวจภูธรภาค9แล้วก็ตํารวจในสังกัดภูธรจังหวัดตรังนะครับจำนวนกว่า30นายก็ขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปสนับสนุนทีมตํารวจที่ขึ้นไปด้านบนเทือกเขาบรรทัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว,ว่าเสียแป้งเนี่ยหนีอยู่แถวๆเทือกเขาบรรทัดที่เป็นรอยต่อของพัทลุงกับตรังนี่แหละครับโดยเจ้าหน้าที่ก็นำสเสบียงขึ้นไปให,ให้กับกำลังตำรวจที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ประจำการแล้วก็เฝ้าสังเกตการกันอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นะ้ำบริเวณน้ำตกเนี่ยไหลแรงแล้วก็แดงขุ่นประกอบกับทางรถแล้วก็ทางเดินเท้าบนเทือกเขาบรรทัดที่เป็นดินโคลนแล้วก็เฉอะแฉะเนี่ยนะครับเป็นป่าดิบชื้นซึ่งทําให้มีท่าแล้วก็มีสัตว์เลื้อยคลานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ลําบากทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศชาวบ้านที่เขาขับรถจัก,กรยานยนต์ลงมาจากชุมชนบ้านตรานะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านเนี่ยย้ายลงมาอาศัยอยู่พื้นด้านล่างก่อน โดยขอเวลาแค่2วันนะครับอย่างเช่นมาบางรายเนี่ยก็อาจจะไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติก่อนเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแล้วก็เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนความคืบหน้าอื่นๆในการไล่ล่าติดตามตัวเสียแป้งน่นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่คาดว่าน่าจะมีการเพิ่มกําลังแล้วก็ยุทธวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อกดดันไล่ล่าตัวเสียแป้งต่อไปแล้วครับคือตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวแล้วก็มีข้อมูลทางการข่าวว่าเสียแป้งเนี่ย ขึ้นไปอยู่แถวแถวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นรอยต่อพัทลุงกับตรังซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตรงนั้นเนี่ยมีชุมชนอยู่บ้านตราก็อยู่กันประมาณสักยี่สิครัวเรือนตอนนี้ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านเนะย้ายลงมาแล้วพราะไม่รู้ว่ามีอาวุธไหมตอนเ<ช>จา้จาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเนี่ยอาจจะมีการประทะกันเกิดขึ้นได้นะครับใช่ค่ะ